ับซวยแล้วกูฮัลโหลค่ะขอน้ำเปล่าสักแพ็คนึงได้ไหมคะนี่คุณที่นี่สถานีตำรวจนะคะไม่ใช่ร้านขายของชำฉันทราบค่ะเอายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะพอจะมีน้ำเปล่าขนาด1ลิตรไหมคะฉันพอจะเข้าใจแล้วค่ะคุณคะคุณใจเย็นๆก่อนนะคะค่อยๆตอบคำถามฉันตอนนี้คนร้ายอยู่ใกล้คุณใช่ไหมคะใช่ค่ะเอายี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแล้วคนร้ายมีกี่คนคะตอนนี้ฉันว่า2แพ็คน่าจะพอสำหรับ1คนนะคะงั้นฉันรบกวนขอที่อยู่คุณหน่อยค่ะค่ะส่งที่เดิมเลยนะคะซอย8บ้านเลขที่123ค่ะเดี๋ยวฉันจะส่งเจ้าหน้าที่ไปนะคะค่ะเร็วๆหน่อยนะคะพอดีว่าฉันหิวน้ำมากเลยอะค่ะคือวันนี้ฉันไม่ค่อยสบายอ่ะขอโทษนะที่ไม่ได้ไปด้วยอ่ะแล้วแกเป็นอะไรหรือเปล่าให้เราเข้าไปไหมไม่เป็นไรไว้เราค่อยนัดกันใหม่นะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวฉันโทรหานะฮัลโหลค่ะผู้กองฮัลโหลคุณอันตอนนี้คุณกำลังตรวจหมู่บ้านซอย8อยู่หรือเปล่าใกล้ๆแถวนี้แหละค่ะงั้นฉันรบกวนคุณไปตรวจบ้านเลขที่123ด่วนเลยนะค่ะฉันจะรีบไปชนิดส้มซ่าจริงๆเลยอ่ะเมื่อไหร่น้ำแพ็คที่ฉันสั่งไปจะมาส่งสักทีเนี่ยโทรหาดีกว่าฮัลโหลค่ะพอดีว่าน้ำที่ฉันสั่งไปยังไม่ได้มาส่งเลยนะคะฉันรอนานมากแล้วอะค่ะเจ้าหน้าที่ที่ฉันส่งไปน่าจะไปถึงสักพักแล้วนะคะไม่นะคะฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะอยู่ตรงนี้ทำไมไม่รีบเข้าไปล่ะฉันรอกำลังเสริมอยู่ค่ะเขากำลังมาไม่มีเวลาแล้วคุณไปหวังว่าไอ้ก๊อฟคงจะออกจากบ้านไปแล้วนะ
ในที่สุดโฉนดที่บ้านหลังเนี้ยก็เป็นของกูเฮ้ยเฮ้ยปล่อยด้วยเฮ้ยเฮ้ยคุณตำรวจฉันก็นึกว่าคุณจะมาไม่ทันซะแล้วอ่ะทำไมมาช้าจังเลยอะคะอันพี่แกไปอยู่ที่ไหนมาเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะคุณตำรวจคะไอ้โจนี่แหละค่ะมันมาขโมยของในบ้านฉันเดี๋ยวนี่คุณก็ไอ้ตำรวจคนนี้มันเป็นคนจ้างผมให้มาขโมยของที่บ้านหลังนี้เป็นไปได้ยังไงก็อันจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรอันเป็นน้องสาวของฉันนะคุณก็ถามมันเองดิตลกว่ะพี่น้องปนกันเองฉันเป็นตำรวจจะเอาหน้าที่การงานมาแลกกับเรื่องอะไรแบบนี้ได้ยังไงหยุดฉันขอฟังเขาเล่าก่อนจะฟังทำไมล่ะคะคุณผู้กองหน้าตาของไอ้โจรเนี่ยเชื่อถือได้ฉันบอกให้เงียบไงฉันขอฟังมันเล่าก่อนไหนแกลองเล่ามาสิก็เมื่อเช้าเนี่ยผมเดินอยู่ดีๆแล้วตำรวจคนเนี้ยก็เข้ามาหาผมปล่อยเว้ยปล่อยกูไม่อยากกลับไปติดคุกอีกอ่ะปล่อยถ้าแกไม่อยากติดคุกแกก็ต้องทำตามคำสั่งของฉันแกลองคิดดูนะนอกจากแกจะไม่ติดคุกแล้วเนี่ยแกยังได้เงินอีกเอาไงปั๊บเออทำก็ทำปล่อยอยู่วะของแกเนี่ยคือไปเอาใบมรดกจากบ้านหลังนี้เอามาไว้ที่แกให้ได้เออไม่ต้องเป็นห่วงกูเนี่ยนี่โจรกระจอกเว้ยดิตามฉันมาเร็วบ้านหลังนี้แหละบ้านพี่สาวฉันเองเดี๋ยวแกไปปล้นบ้านหลังนี้ให้เรียบเลยนะของมีค่าอะไรทุกอย่างแกเอามาให้หมดเลยเข้าใจไหมคุณตำรวจครับแล้วผมจะไม่โดนไม่โดนฉันเป็นตำรวจนะไปเข้าไปได้ละไปคุณอันฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆคุณกล้าทำเรื่องโง่ๆแบบนี้ได้ไงคุณเป็นตำรวจหน้าที่ของคุณก็คือปกป้องประชาชนไม่ใช่มาลังแกประชาชนแบบนี้นี่ของคุณค่ะอันแกทำแบบนี้ทำไมอย่าจะกล้ามาถามอีกเหรอพ่อแม่ทิ้งมรดกกับเด็กที่เก็บมาเลี้ยงกับพี่แต่ฉันเป็นลูกสาวแท้ๆฉันกลับไม่ได้อะไรเลยก็เพราะว่าแม่รู้ไงว่าแกมันหน้าเงินจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตแม่เนี่ยแกก็ยังไม่โผล่หัวมันเลยทั้งที่พ่อกับแม่ก็ดูแลแกเป็นอย่างดีเพราะว่าแกมันชั่วไงแกทิ้งพวกท่านแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้พอแกกลับมาฉันก็นึกว่าแกจะถามถึงพวกท่านแต่แกกลับถามแต่เรื่องเงินแล้วก็เงินน่ะก็ฉันเป็นลูกสาวของแม่ไงมันเป็นสิทธิ์ที่ฉันต้องได้เพิ่งนึกได้หรอว่าตัวเองก็มีแม่เหมือนกันแล้วตอนที่แม่ต้องการแกมากที่สุดแกไปอยู่ที่ไหนมาแบบนี้มันก็สมควรแล้วแหละที่แกจะไม่ได้อะไรเลยฉันไม่สนและฉันก็ไม่เสียใจเลยสักนิดยังไงมรดกนี้ฉันก็ต้องได้มันต้องเป็นของฉันมันต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นอะโอ้ยไปเถียงกันที่อื่นคุณตำรวจผมไม่ผิดนะครับคุณตำรวจปล่อยผมได้แล้วผมอะโดนข่มขู่นะครับคุณตำรวจโอ๊ยหุบปากได้แล้วทำพิธีจะแก้ตัวไม่แก่คุณอันคุณไม่รอดแน่ในฐานะผู้ร้ายในคาบตำรวจลงเดี๋ยวลงเข้าไปก่อนเลยนะ
เดี๋ยวพี่ขอคุยโทรศัพท์แป๊บนึงครับสวัสดีครับอ๋อเข้ามาได้เลยครับวันนี้ผมว่างลูกนั่ง5ทีปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเหรอรายงานเดือนที่แล้วเขียนกันยังไงถ้าบอสเขาเข้ามาอ่านเขาจะคิดยังไงงานแค่นี้ก็ทำไม่ได้เรื่องสวัสดีครับผมคือเป็นเด็กใหม่มาทำงานวันแรกก็สายละแบบไม่ต้องปรับจ่ายค่าปรับมา500แต่นี่ยังไม่ถึง8โมงเลยนะครับฉันบอกว่าสายก็คือสายสิจ่ายมาจ่ายมาเร็วๆครับนี่ครับดูสิว่าจะมีใครหน้าไหนกล้ามาสายอีกแต่ฉันได้ข่าวมาว่าบอสกับน้องชายของเขาจะเข้ามาตรวจงานที่สาขาหลักของเรานี่เนี่ยพวกแกเนี่ยจำคำของฉันไว้ขึ้นใจเลยนะถ้ามีใครมาถามเรื่องเงินเดือนเนี่ยให้บอกไปว่าได้คนละ18,000ทีค่าอาหารแล้วก็ค่าเดินทางจ่ายตรงทุกเดือนเข้าใจไหมแต่ว่าสวัสดิการพวกนั้นพวกเราไม่เคยได้เลยนะคะฉันบอกว่ามีก็มีสิถ้าไม่พอใจเนี่ยก็ใส่หัวออกไปโอ๊ยฉันตรวจเครื่องแต่งกายหน่อยดีกว่าใส่เครื่องประดับเยอะขนาดนี้เลยเหรอใส่ไหมใครใส่มาอวดใครเฮ้ยแล้วนี่ทาสีเล็บด้วยใครมายากที่สุดหนูแต่งตัวแบบนี้มันก็ไม่กระทบกับงานของหนูละค่ะอีกอย่างหัวหน้าก็แต่งนี่คะแต่งเยอะกว่าหนูอีกด้วยแกเป็นแค่พนักงานกิ๊กก๊อกมีสิทธิ์อะไรมาเทียบกับฉันแล้วไหนจะยอมผมอีกเป็นแค่พนักงานชั้นต่ำทำไมคิดว่าตัวเองต้องได้บัตรทองตลอดเวลาเหรอแล้วนี่เฮ้ยหล่อนแต่งหน้ามาทำงานด้วยเหรอหล่อนจะแต่งมันล่อใครไปเช็ดออกเดี๋ยวนี้ที่บริษัทมีกฎบอกว่าห้ามแต่งหน้าด้วยเหรอคะกฎของบริษัทนี้เหรอฉันนี่ไงกดบริษัทไปเช็ดแล้วถ้าหนูไม่เช็ดล่ะคะแกไม่อยากเช็ดใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันเช็ดให้แกเองดีมากมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยด้วยมีเรื่องอะไรกันงั้นเหรอครับสวัสดีค่ะผู้จัดการผู้จัดการคะก็ไอเด็กฝึกงานนี่สิคะพี่ก๊อฟแต่อีผู้ชายคนนี้มันรังแกหนูอะค่ะคุณเองต่างหากที่รังนี่พวกคุณกำลังหาเรื่องกันอยู่ใช่ไหมเรื่องเนี้ย
ไม่เกี่ยวกับเขามีอะไรก็มาหาผมนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครผมก็ไม่สนใจทางนั้นผมต้องลงโทษพวกคุณอย่างหนักคุณเป็นเด็กใหม่วิทพื้น50ส่วนผู้หญิงลุกนั่ง50ปฏิบัติผมบอกแล้วไงครับเรื่องนี้ผมเป็นคนผิดเองเดี๋ยวผมรับโทษแทนพวกเขาเองอยากทำตัวเป็นพระเอกมากนักใช่ไหมได้งั้นคุณก็วิดพื้นไปเลย200ครั้งโอ้โห my god 200ครั้งเลยเหรอคะตายพอดีหนึ่งสองเจ็ดสิบเก้าแปดสิบแปดสิบเอ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดผู้แกเห็นแล้วใช่ไหมเป็นแค่พนักงานกระจอกกระจอกอย่ามาทำเป็นอวดเก่งอยู่ในบริษัทเนี้ยใครทำให้ฉันไม่พอใจก็ต้องเจอแบบนี้แหละผู้จัดการคะทำแบบนี้นี่ไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้จิ๊บ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 เหรอเอ้ยจิ๊บจิ๊บไหนไหนสิจิ๊บจิ๊บเหรอโอ้ยเอ้ยแกเก่งมากไม่ใช่เหรอทำต่อสิโอ้ย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 เฮ้ยแกรูปบอสตันขึ้นท่าหน้าจอได้ยังไงแกชอบเขาเหรออันไอคนพวกนี้เนี่ยอันจะทำอะไรกับมันก็ได้พี่ยกให้อันเลยตามสบายเขาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวไม่ใช่เหรอคะเดี๋ยวฉันจะทำให้พ่อพระเอกตัวดีเนี่ยอาบน้ำเย็นซะหน่อยคุณกล้าเหรอเดี๋ยวก็รู้ว่ากล้าหรือไม่กล้าเอาไปหน้าเขาจะทำอะไรของเขาเนี่ยไม่รู้อ่ะทำอะไรกันบอสครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกครับพี่ตาลพี่ตาลอย่างนั้นเหรอนี่พวกคุณสองคนเป็นพี่น้องกันเหรอคะถ้าผมไม่เข้ามาก่อนผมก็คงไม่รู้ว่าบริษัทสาขาเนี้ยโดนพวกคุณทำเละขนาดนี้พวกคุณสองคนมีอะไรจะอธิบายไหมบอสครับผมผิดไปแล้วครับคือฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นแล้วก็ไม่รู้งั้นเหรอพวกคุณสองคนรังแกเด็กใหม่แบบนี้ทุกคนเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับเราไม่เคยรังแกพนักงานใหม่คนไหนเลยค่ะหลงแกมีวิธีจัดการสองคนนี้ยังไงในเมื่อพวกเขาสองคนชอบเล่นน้ำขนาดนี้ผมว่าเราย้ายพวกเขาสองคนเนี่ยไปแผนกแม่บ้านดีไหมครับให้พวกเขาสองคนไปขัดห้องน้ำเล่นทุกวันแบบเนี้ย
น่าจะเหมาะสมกับพวกเขานะครับOMG พี่ก๊อฟเราลาออกดีไหมพี่ออกแล้วจะเอาอะไรกินล่ะงานนี้หายยากอยู่แต่พี่ก๊อฟก็จะไปเป็นพ่อบ้านแล้วหนูก็จะไปเป็นแม่บ้านมันสกปรกนะพี่ก๊อฟพ่อบ้านก็จะทำแหละงานสมัยนี้หายากถ้าไม่ทำอ่ะพี่จะเอาเงินไปผ่อนรถผ่อนบ้านนะค่ะทำก็ทำโอ้ยทำได้เถอะอย่าบ่นมากเลยเร็วๆเร็วๆว้ายไปจ้าโอ้ยไหนไหนโอ้ยไปเร็วๆเร็วๆวางไปนะกูไม่ต้องมีพี่แบบมึงไปรีบทำสิมีมาเลยสอบตายด้วยออนพี่บอกให้หยุดไงออนหยุดอยู่ดิพี่จะบ้าตายพวกแกพี่ตาลพี่ออกไปหางานทำข้างนอกพี่ต้องดูแลตัวเองดีๆนะออนถ้าออนคิดถึงพี่ออนก็โทรหาพี่เบอร์นี้ได้เลยนะและที่สำคัญออย่าทำหายนะเข้าใจไหมค่ะออนรู้แล้วค่ะออนสัญญาออนจะเก็บไว้เป็นอย่างดีไม่ทำหายแน่นอนถ้างั้นพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิพี่ตาลนี่เป็นเงินเก็บเล็กๆน้อยๆของออนพี่เอาติดตัวไว้สิออนเงินเนี่ยพี่รับไว้ไม่ได้หรอกนะไม่เป็นไรหรอกนาพี่รับไว้เถอะนะเดี๋ยวพี่ชายของออนก็จะตามมาทันแล้วพี่รีบไปเถอะครับเจ้านายคะที่ดินแปลงนี้ล่ะค่ะที่เราจะซื้อไว้ทำสวนดอกไม้ตามโครงการที่เราวางแผนไว้ตอนนี้เจ้าของที่เนี่ยเขาน่าจะรออยู่ฝั่งโน้นแล้วค่ะเชิญค่ะครับคุณออนสวัสดีค่ะนี่คือคุณตาลค่ะประธานบริษัทของเราท่านประธานตาลงั้นเหรอสวัสดีค่ะเอานิดพวกคุณทั้งสองคนรู้จักกันเหรอคะยินดีด้วยนะคะท่านประธานตาลที่ตอนนี้ชีวิตของคุณก็ประสบความสำเร็จได้มากถึงขนาดนี้คุณอันคุณไปรอผมที่รถก่อนนะได้ค่ะเจ้านายขอตัวนะคะออนหลายปีที่ผ่านมานี้ออนเป็นไงบ้างอ่ะสบายดีไหมอืมก็สบายดีแต่พอคิดย้อนกลับไปถึงตอนนั้นเพียงเพราะออนต้องการที่จะออกตามหาพี่ออนถึงกับต้องตัดขาดกับพี่ชายของตัวเองออนหยุดถ้าแกกล้าก้าวขาออกจากบ้านหลังนี้แม้แต่ก้าวเดียวแกก็ไม่ต้องกลับมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกต่อจากนี้ไปฉันก็จะถือว่าฉันไม่มีน้องสาวอย่างแกอีกพี่หลง
ออนต้องออกไปตามหาพี่ตาลเขาจริงๆพี่ตาลเขาเคยสัญญากับออนว่าเขาจะรักออนตลอดไปและเขาจะไม่มีวันทิ้งออนไปอย่างแน่นอนพี่หลงออนขอโทษนะออนออนพี่ตาลไม่ว่าจะที่ไหนจังหวัดไหนออนก็ออกตามหาพี่ไปทั่วทั้ง77จังหวัดแต่พี่ก็ได้หายสาบสูญไปจากโลกใบนี้ของออน5ปีแล้วออนก็เป็นเพียงแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งพี่คิดว่าออนจะได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นแบบนี้ไปอีกกี่ปีกันหรอพี่รู้ไหมตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาออนผ่านมันมาได้ไงออนจริงๆแล้วพี่คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นท่านประธานตาลนี่เป็นเอกสารสัญญาที่เราจะต้องเซ็นด้วยกันในวันนี้คุณเอาไปดูสิเนี่ยออนแต่งงานแล้วจริงๆเหรอขอบคุณนะคะออนโอ้ยอยู่นี่อย่าให้จับได้นะมานี่เลยออนวางใจได้เลยนะชาตินี้นอกจากออนแล้วอ่ะพี่จะไม่แต่งงานกับผู้หญิงอื่นค่ะออนออนต้องรอพี่กลับมานะพี่สัญญาว่าพี่จะกลับมาขอออนแต่งงานแน่นอนค่ะออนสัญญาว่าออนจะรอพี่กลับมานะออนหยุดนะออนตลอดหลายปีที่ผ่านมาพี่ยอมทนทำงานเหนื่อยทำงานดึกทุกวันแต่ออรู้ไหมสมองของพี่มันคิดอยู่แค่อย่างเดียวพี่แค่อยากได้ยินเสียงออนแต่ไม่ว่าผ่านไป1วัน1เดือน1ปีทำไมออนไม่คิดจะโทรหาพี่บ้างแม่ครั้งเดียวก็ไม่มีอ่ะพี่ตาลวันนั้นที่พี่จากไปแล้วพี่ชายของออนเขาตามมาทันพอดีแล้วเขาก็แย่งเบอร์โทรศัพท์ที่พี่ให้ไว้กับออนแล้วก็ฉีกทิ้งทันทีออนออนเอามาให้พี่เดี๋ยวนี้พี่บอกให้เอามาไงเอามาพี่หลงอย่านะพี่หลงกลับบ้านกับพี่เดี๋ยวนี้
ไปไม่นะพี่หลงปล่อยนะไปพี่หลงออนไม่กลับอ่ะพี่ตาลที่ออนไม่ได้โทรหาพี่แล้วทำไมพี่ถึงไม่กลับมาหาออนบ้างพี่เคยกลับมาหาออนแล้วตั้งแต่3ปีแรกที่พี่เข้าไปทำงานแต่ว่าพี่ชายของออนเขาเย็นพี่หลงครับสวัสดีครับออนอยู่ไหมครับตาลออนเขาไม่อยู่หรอกนะนี่มึงเข้าไปทำงานในเมืองทั้ง3ปีมึงยังอยู่ในสภาพแบบนี้อยู่อีกเหรอออนเขาแต่งงานแล้วต่อจากนี้ไปมึงไม่ต้องมายุ่งกับน้องสาวกูอีกออนเขาแต่งงานแล้วมึงไม่ต้องมายุ่งกับน้องสาวกูอีกออนแต่งงานแล้วจริงๆเหรอใช่ออนแต่งงานแล้วออนแต่งงานแล้วแล้วออนก็โกหกทุกคนว่าออนได้แต่งงานแล้วแล้วออนก็หลอกตัวเองว่าออนได้แต่งงานกับพี่ออนพี่ขอโทษที่พี่ต้องทำให้ออนลำบากใจถึงขนาดนี้พ่อพี่ที่พี่หายไปพี่ไม่ได้อยากจะทิ้งออนแบบนั้นตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้พี่ออกตามหาออนมาโดยตลอดนะออนคำสัญญาที่เราเคยให้กันไว้มันยังถือว่าเป็นคำสัญญาอยู่ไหมออนถ้าพี่รวยนะพี่จะซื้อที่แถวนี้ให้หมดเลยแล้วพี่ก็จะปลูกดอกไม้สวยๆที่ออนชอบดีไหมค่ะออนออนพร้อมที่จะเสี่ยงไปกับพี่อีกสักครั้งไหมแล้วเราต้องเสี่ยงถึงแค่ไหนกันคะทั้งชีวิตเหลือเงินแค่นี้จริงเหรอวะฮัลโหลเตยแกเป็นไงบ้างวะสบายดีไหมอืมสบายดีนะคือเงินที่แกยืมฉันไปอ่ะแกพอจะคืนฉันได้ไหมพอดีฉันมีเรื่องด่วนที่ต้องใช้เงินจริงๆอ่ะได้เดี๋ยวยังไงแกก็รีบคืนฉันหน่อยนะฉันอ่ะจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆว่ะจ้าเฮ้ยเตย
นี่มันก็ผ่านไป2เดือนแล้วนะเว้ยแกต้องรีบคืนเงินฉันได้ละตอนนี้ฉันยังไม่ค่อยสะดวกอ่ะแกรอฉันอีกหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวแกให้ฉันรออะไรอีกวะนี่มันก็ผ่านไป2เดือนละยังไงวันนี้แกก็ต้องรีบคืนเงินให้ฉันฮัลโหลค่ะค่ะค่ะฉันถึงหน้าบริษัทแล้วค่ะใครจะรีบไปเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะไอ้ตายตายนี่ตายออกมาเดี๋ยวนี้เว้ยฉันรู้ว่าแกอยู่ในนี้ตายไอ้ตายนี่แกทำอะไรเนี่ยตายฉันขอแกละแกคืนเงินฉันเถอะนะฉันต้องการใช้เงินจริงๆอ่ะเตยนะเตยฉันก็บอกแกไปแล้วไงว่าฉันไม่มีเงินไม่มีแล้วแกจะให้ฉันคืนทีตอนนั้นแกต้องการเงินไปทำธุรกิจแกมายืมฉัน 500,000 ฉันก็ยังให้แกยืมโดยไม่ถามแกสักคำอ่ะแล้วตอนนี้ฉันลำบากฉันต้องการใช้เงินฉันต้องการเงินฉันคืนอ่ะแกกับทำกับฉันแบบนี้เหรอแกจะทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยแกบอกว่าฉันติดหนี้แกงั้นแกก็เอาใบกู้หนี้ฉันมาสิไหนหลักฐานเอาออกมาโชว์สิเตยฉันเห็นแกเหมือนพี่เหมือนน้องฉันยังไม่เคยให้แกเซ็นใบกู้ยืมเงินเลยสักครั้งตอนเนี้ยแกกลับจะโกงฉันเหรอวะฮ่อไม่มีใบกู้ยืมงั้นก็ขอโทษด้วยนะฉันคืนให้แกไม่ได้ว่ะหรือว่างั้นเอาอย่างนี้ไหมแกไปฟ้องฉันเลยนะแกก็ไปฟ้องฉันเอาแล้วกันนะเตยฉันรู้จักแกมา20กว่าปีฉันรักแกเหมือนพี่เหมือนน้องฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะได้ยินคำพูดนี้จากปากของแกไม่รู้แหละยังไงวันนี้แกก็ต้องคืนเงินฉันไม่งั้นฉันไม่ยอมแน่หยุดนะฉันจะฟ้องแกข้อหาทำร้ายร่างกายถ้าแกอยากไปกินข้าวในคุกก็เอาเลยแกก็แค่อยากได้เงินเองไม่ใช่หรอแล้วก็อย่าไม่ให้ฉันเห็นหน้าเตยเตยออกมาเดี๋ยวนี้เว้ยเตยเตยออกมาเดี๋ยวนี้เว้ยเตยเว้ยโอ๊ยเสียหนูขอร้องแล้วค่ะให้หนูเข้าไปเก็บเสื้อผ้าก็ยังดีเก็บเสื้อผ้าเหรอแกติดค่าเช่าบ้านฉันมา2เดือนแล้วนะไว้แกมีจ่ายเมื่อไหร่ค่อยมาเก็บแล้วกันนะพี่คะหนูขอเวลาพี่อีกนิดนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะคืนเงินพี่แน่นอนค่ะพี่อย่าตีหนูเลยนะคะถ้ามึงยังไม่คืนอีกนะมึงโดนแน่เตยฉันไม่น่าเป็นเพื่อนกับแกเลยอะแต่วันนี้ไปเธอมาพักที่บ้านของฉันได้เลยนะไม่มีค่าเช่านะพักฟรีจะดีหรอคะเมื่อเช้าเนี่ยถ้าฉันไม่ได้โทรไปส่งฉันที่โรงพยาบาลนะตอนนี้ฉันอาจจะไม่ได้ยืนอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ขอบคุณมากเลยนะคะฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะตอบแทนคุณแน่นอนค่ะไม่เป็นไรหรอกนะป่ะเราไปดูห้องกันดีกว่าเรียบร้อยแล้วนะฉันบอกเพื่อนฉันให้ละพรุ่งนี้อ่ะแกมาเริ่มงานได้เลย
จริงเหรอออนฉันขอบใจแกมากเลยนะได้งานแล้วเสร็จสักทียินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะเช่นกันค่ะเชอรี่นี่แกรีบเรียกฉันกลับมานี่มีอะไรเหรอนี่แกออนฉันรบกวนแกมาครึ่งปีแล้วฉันขอบใจแกมากเลยนะที่แกช่วยเหลือฉันอะตอนนี้ฉันก็ได้งานทำที่มั่นคงแล้วจะให้ฉันรบกวนแกต่อไปอะฉันก็เกรงใจปะวะเนี่ยฉันได้เตรียมของที่จะย้ายไปเช่าห้องอยู่เองแล้วนะแกพูดอะไรของแกเนี่ยออนฉันรับรู้ถึงน้ำใจของแกแล้วนะแต่จะให้ฉันรบกวนแกตลอดไปอะมันก็ไม่ได้ปะวะฉันไปก่อนนะแล้วฉันอ่ะจะคอยมาหาแกนะแล้วต่อไปเนี้ยถ้าแกเจอปัญหาอะไรอ่ะแกก็ต้องรีบบอกฉันนะฉันอ่ะจะมาช่วยแกแน่นอนเชอรี่จริงๆแล้วแกไม่จำเป็นต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นหรอกเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านของแกอยู่แล้วของฉันเตยเรื่องเพื่อนซีของแกที่ชื่อเชอรี่อ่ะแกรู้ยังเรื่องอะไรหรอฉันได้ข่าวมาว่าช่วงเนี้ยเชอรี่อ่ะเอาเงินไปลงทุนมั่วซั่วไปหมดตอนนี้ก็ใกล้ล้มละลายแล้วนะฉันว่าถ้าเขามายืมเงินแกอ่ะแกก็ระวังหน่อยนะลงตามแผนเลยนะฝีมือการแสดงของฉันเนี่ยแกงไม่ไว้ใจอีกหรอแกอย่าให้เชอจับได้แล้วกันโอเคฉันไปละจริงๆแล้วที่เตยเขาไม่ยอมคืนเงินแกไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากคืนหรอกนะแต่เตยเขากลัวว่าแกจะเอาเงินไปลงทุนมั่วซั่วอีกอะเตยเขาเอาเงินที่ยืมแกไปมาดาวบ้านหลังนี้ให้แกแล้วก็จ่ายส่วนที่เหลือให้แกจนหมดจริงๆเตยเขาเป็นห่วงแกอยู่ตลอดเลยนะแล้วงานที่แกได้ทำอะเตยเขาก็เป็นคนหาให้แกเหมือนกันเชิญค่ะแหมแสดงละครได้เก่งจังเลยนะคะนี่แกรู้หมดแล้วเหรอคือก็ตอนนั้นน่ะฉันกลัวแกยิ่งอยู่ยิ่งติดนี่ฉันก็เลยคิดแผนแบบนั้นขึ้นมาแกกลับมาได้เหมือนเดิมก็ดีแล้วนี่แกทนเห็นฉันอ่ะทุกข์แล้วออกจากบ้านได้ไงวะโหฉันอ่ะไม่มีที่พักเลยอ่ะฉันต้องไปนอนข้างถนนน่ะก็ฉันอยากให้แกจำไงทำมาเถอะเอาเป็นว่าฉันขอโทษแล้วกันนะแกอยากให้ฉันทำอะไรแกบอกฉันได้เลยนะฉันก็แค่อยากจะให้แกทำอะไรอ่ะนี่ไงนี่แกต้องเลี้ยงข้าวฉันเลยนะ
แกรู้ไหมกว่าฉันจะผ่านเรื่องพวกนั้นมาได้อะมันลำบากแค่ไหนอะวันๆอะฉันต้องอดข้าวกินข้าวก็ไม่อิ่มอะยังไงวันเนี้ยแกก็ต้องเลี้ยงข้าวฉันแล้วก็จะกินของที่มันแพงๆด้วย ได้สิไปๆๆๆเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกัน เอาไปสิยืนซื้อมืออยู่ได้ ไปกันเถอะแกไหลอ่ะไม่ไม่ได้เป็นอะไรไม่มีอะไรนี่ฉันขอกลับก่อนนะฉันมีธุระด่วนอ่ะอันแกท้องได้ตั้ง2เดือนแล้วไม่ใช่หรอทำไมแกยังใช้ผ้าอนามัยอีกอ่ะอย่าบอกนะว่าแกประจำเดือนมาอันแกไม่ได้ท้องจริงๆใช่ไหมเตยเรื่องนี้มีแกรู้แค่คนเดียวนะแกเหยียบไปเลยแกอย่าไปบอกใครล่ะรวมถึงพี่ตาลด้วยอันแกทำแบบนี้ทำไมอ่ะแกหลอกว่าแกท้องเพื่อให้พี่ตาลมาแต่งงานกับแกเนี่ยนะแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงล่ะฉันอยากแต่งงานกับพี่ตาลฉันรักพี่ตาลฉันอยากมีลูกฉันอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอ่ะฉันผิดตรงไหนเตยแกไม่ผิดที่แกอยากมีครอบครัวสมบูรณ์แบบเว้ยแต่แกผิดที่แกไปหลอกเขาว่าท้องเพื่อให้เขามาแต่งงานกับแกเตยแกก็รู้ว่าเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะหน้าที่การงานการเงินแต่แกรู้ไหมว่ามันติดอยู่อย่างเดียวเว้ยมันติดอยู่ที่ตันกล่าวของเขานั่นแหละเขาบอกว่าเขารักฉันอยากดูแลฉันอยากอยู่กับฉันแต่เขาไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกฉันไม่เข้าใจความคิดของเขาเลยจริงๆอะแล้วถ้าฉันไม่ใช้วิธีนี้เขาจะยอมแต่งงานกับฉันหรอเรื่องแบบเนี้ยมันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดหรอกมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนแต่ฉันว่านะแกหาจังหวะคุยกับเขาเถอะถ้าคุณตาลเขามารู้ทีหลังเนี่ยพวกแกสองคนทะเลาะกันใหญ่โตแน่นอนอ่ะเพราะมันคือการโกหกเว้ยไม่มีใครชอบการโกหกหรอกนะฉันคุยกับเขาแน่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกกลับก่อนนะจะได้ไหมฉันเนี่ยเวียนหัวหมดแล้วเนี่ยอุ้ยนี่แกเดินเนี่ยจะชั่วโมงนึงแล้วนะแกว่าพี่เขาจะหลอกฉันไหมไม่หรอกมั้งแกคุยกับคุณตาลเขาแล้วนี่เฮ้ยอันแกจะไปไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่เองพี่ตาลลงมาเดี๋ยวนี้นะมาคุยให้รู้เรื่องลงมาไปนั่งตรงนั้นทำไมล่ะอะไร
พี่ตันพี่มาหลอกฉันทำไมอ่ะพี่ไม่อยากแต่งงานกับฉันแล้วพี่มาหลอกฉันทำไมอ่ะพี่รู้ไหมว่าฉันทุ่มเทงานแต่งของเราขนาดไหนอ่ะแต่พี่กลับทำให้ฉันอายเป็นขี้ปากของชาวบ้านที่มาร่วมงานแต่งของเราอ่ะงานแต่งที่ไม่มีเจ้าบ่าวพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะพี่ทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะพี่ตันพี่ทำได้ยังไงพอสักทีทำได้ยังไงพูดแค่นี้ใช่ไหมงั้นผมขอตัวนะพี่ตันพี่ไม่อยากแต่งงานกับฉันเพราะพี่ไม่รักฉันแล้วใช่ไหมพี่กลัวชีวิตหลังแต่งงานของพี่จะไม่มีอิสระพี่กลัวการผูกมัดพี่กลัวการมีพันธะใช่ไหมพี่แล้วลูกในท้องล่ะพี่ไม่สงสารฉันกับลูกบ้างเลยเหรอท้องงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเราก็ไปฝากครรภ์ตอนนี้เลยโอเคไหมพี่อย่ามาเปลี่ยนเรื่องนะฉันกำลังรอคำตอบของพี่อยู่ว่าทำไมพี่ถึงไม่อยากแต่งงานกับฉันคุณนั่นแหละจะมาเปลี่ยนเรื่องคุณจะโกหกผมไปถึงไหนอะโกหกโกหกอะไรโกหกเรื่องที่คุณท้องไงโกหกเรื่องที่คุณท้องไงแกไม่ได้ท้องจริงๆใช่ไหมเตยเรื่องนี้มีแกรู้แค่คนเดียวนะแกเหยียบไปเลยแกอย่าไปบอกใครล่ะรวมถึงพี่ตาลด้วยวันนั้นที่คุณกับเตยคุยกันเนี่ยผมได้ยินหมดแล้วทำไมอ่ะอันชีวิตคู่มันจำเป็นต้องแต่งงานด้วยเหรอส่วนเรื่องลูกแค่ตอนนี้ที่ผมไม่อยากมีมันก็ไม่ได้หมายความว่าผมไม่อยากมีนี่คุณโกหกผมว่าท้องเพื่อบังคับผมให้แต่งงานกับคุณคุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะพี่มันก็แค่คนเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองไม่คิดถึงความรู้สึกของฉันเลยอะใช่ฉันผิดฉันผิดที่โกหกพี่ว่าฉันท้องและที่ฉันไม่ทำแบบเนี้ยพี่จะยอมแต่งงานกับฉันหรอและที่ฉันทำไปอะมันก็เพื่ออนาคตของเราสองคนอะฉันผิดหรออนาคตมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแต่งงานอย่างเดียวหรอกนะแต่การแต่งงานมันเป็นสิ่งเดียวที่จะยืนยันว่าเราสองคนเป็นสามีภรรยากันแล้วนะผมว่าผมคิดถูกจริงๆเลยอะที่ไม่แต่งงานกับคุณอันความคิดเห็นของเราสองคนตอนนี้มันไม่ตรงกันคืนแต่งงานไปมันก็จะกลายเป็นระเบิดเวลาความสัมพันธ์ของเราสองคนตอนนี้ผมว่าคงสิ้นสุดแค่นี้แหละขอให้โชคดีนะอันวิตาลวิตาลได้ค่ะได้ค่ะว้ายว้ายเสื้อฉันว้ายเสื้อฉันคุณคุณจอดก่อนคุณเสื้อฉันเสื้อฉันคุณจอดรถก่อนคุณเฮ้ยคุณทำอะไรเนี่ยฉันขอยืมเสื้อคุณก่อน
เดี๋ยวฉันเอามาคืนนะไอ้คุณเป็นใครเนี่ยทำไมหนักจังไอ้คุณอย่าหลวงคุณคุณนี่คืออะไรเนี่ยคุณพกมาทำไมอ่ะก็เป็นของเล่นของผมกับแฟนเก่าอ่ะเอ้ยคุณทำบ้าอะไรเนี่ยเป็นบ้าเหรอเอาเสื้อผมไปแล้วมาค้นของผมเองอ่ะเอ้ยคุณเฮ้ยคุณทำบ้าอะไรเนี่ยนี่เราจะตัวติดกันจนกว่าคุณจะพาฉันไปซื้อชุดใหม่โอเคคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยคุณต้องพาฉันไปซื้อชุดใหม่ก่อนแล้วฉันเนี่ยจะยอมให้คุณเอากุญแจมาปลดเราออกจากกันผมจะบอกอะไรคุณให้นะผมไม่มีกุญแจแล้วผมจะเอากุญแจเนี่ยออกยังไงเฮ้ยอุ้ยเราเฮ้ยฉันจะทำไงให้มันหลุดเนี่ยคุณเฮ้ยหลุดสิสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์พระเอกสุดหล่อของเรากันนะคะนั่นก็คือคุณตาลธีรพัฒน์นั่นเองค่ะแล้วเขาก็เป็นแฟนเก่าฉันด้วยช่างมันเถอะค่ะตอนนี้เราเจอเขาแล้วค่ะเราไปสัมภาษณ์เขากันเถอะค่ะมาแล้วค่ะนี่คุณวันนี้ผมมีสัมภาษณ์นะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วด้วยแล้วนักข่าวคนนั้นอ่ะเขาเป็นแฟนเก่าผมเองถ้าเขาเข้ามาคุณก็บอกว่าเป็นเลขาผมนะทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะเอาเถอะนะคุณเอ้ยคุณเข้ามาแล้วตกลงตามนี้นะสวัสดีค่ะคุณตาลผู้หญิงคนนี้คือคุณคะรบกวนคุณเนี่ยออกไปไกลๆหน่อยได้ไหมคะพอดีฉันจะสัมภาษณ์คุณตาลเขาเกี่ยวกับละครตัวใหม่ของเขานะคะซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยเชิญค่ะจะไม่ไปใช่ไหมได้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาคุยกับคุณตาลให้เขาพูดถึงละครตัวใหม่ของเขากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณตาลสวัสดีครับก็ตอนนี้ช่องของเรากำลังเริ่มถ่ายละครเรื่องใหม่อยู่ครับฝากชมด้วยนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับสาวสวยข้างๆเขาดีกว่าคุณคือใครเหรอคะคือฉันคือเขาคือฉันอยากได้ยินจากปากเขาค่ะคือฉันเขาคือคู่มั่นผมเองครับคันตะกองคันอยู่นี่อีบ้านี่ออกไปเลยนะออกไปเลยฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณตาเขาตัวต่อตัวออกไปสิคือว่าคงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามือของเราติดกันอยู่ผู้หญิงคนนี้เป็นคู่มั่นผมเองเรารักกันมากเขาเป็นคนดีไม่ทำให้ผมเสียใจเหมือนคุณอ่ะตาลนี่คุณเลิกรักฉันไวขนาดนั้นเลยเหรอเราสองคนเนี่ยเพิ่งเลิกกันได้เดือนเดียวเองนะใช่แต่ดูคุณสิคุณแต่งงานแล้วคุณไวกว่าผมอีกนะฉันเนี่ยเจอคนที่เขาดีกว่าแล้วเขาก็พร้อมดูแลฉันแล้วไงพวกแกสองคนออกไปให้พ้นหน้าฉันเลยนะออกไปเลยคุณไปกันเถอะคุณถ้าแฟนฉันเห็นสัมภาษณ์ที่คุณพูดไปเมื่อกี้
เขาจะคิดว่าฉันเป็นคนยังไงอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงคุณนี่คุณเลิกบ่นสักทีได้ไหมเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพราะคุณเองไม่ใช่เหรอเอานะถ้าผมหลุดไปได้อ่ะผมไปแก้ข่าวให้คุณเองฮัลโหลคุณเตยโทรมาพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวคุณช่วยเอากุญแจไขกุญแจมือมาให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้โอเคนะรีบตามคนมาช่วยด่วนเลยนะฉันจะได้รีบไปอธิบายให้แฟนฉันก่อนที่เขาจะเข้าใจผิดอ่ะขอย้ายเป็นพี่หลงเลยนะพี่หลงจริงๆด้วยจะทำยังไงดีล่ะทีนี้นี่มันเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะฉันไม่เป็นไรค่ะออนรู้ใช่ไหมว่าพี่รักออนมากแต่ที่วันนี้พี่มาหาออนเพราะพี่มีเรื่องจะบอกออนพี่แต่งงานเหรอคะแต่งค่ะฉันแต่งค่ะพี่หลงรู้ไหมว่าฉันรอวันนี้มานานมากแค่ไหนอะแต่งค่ะออนพี่ขอโทษนะคือพี่จะแต่งงานใหม่แล้วพี่รักเขาพี่หมดรักออนแล้วอ่ะออนออนอย่าโกรธพี่เลยนะคุณนี่มันไม่แมนเลยนะครับเฮ้ยคุณคือคุณตาลพระเอกช่องป้าใหม่ๆนี่คุณรีบออกไปจากที่นี่เถอะครับต่อจากนี้ไปผู้หญิงคนนี้ผมดูแลเองคนใจสกปรกแบบคุณเนี่ยไม่คู่ควรกับเธอเลยสักนิดดีครับงั้นต่อจากเนี้ยขอให้คุณมีความสุขกับผู้หญิงคนนี้ก็แล้วกันนะครับคุณโอเคไหมช่างมันเถอะแต่ยังไงฉันก็ต้องขอบคุณคุณนะที่ช่วยปกป้องฉันอะแต่ผมพูดจริงนะผู้หญิงดีๆแบบคุณไม่เหมาะกับผู้ชายแบบนั้นหรอกคุณเป็นคนน่ารักนะถึงแม้ว่าจะดูบ้าๆบอๆนิดหน่อยแต่ผมก็ชอบคุณนะคุณตาลคะกุญแจมาแล้วค่ะจะให้ฉันจัดการเลยไหมคะขอบคุณนะครับคุณเตยแต่ว่าตอนนี้ผมไม่อยากปลดกุญแจนี่แล้วล่ะหมายความว่าไงคะก็เพราะว่าผมเจอคนที่อยากตัวติดเขาอยากจะดูแลเขาอยู่ข้างๆเขาตลอดไปคุณรู้สึกแบบเดียวกับผมก็เพราะว่าผมเจอคนที่อยากตัวติดเขาอยากจะดูแลเขาอยู่ข้างๆเขาตลอดไป